สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 นแบบนี้ทาง Workpoint นะครับช่อง23ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสักเตรียมเมนูมาฝากคุณผู้ชมใครที่คิดถึงเมืองเหนืออากาศเย็นๆตอนนี้ไม่ไปไม่เป็นไรคุณผู้ชมอยู่ที่ครัวก็ได้กับเมนูข้าวผัดฮังเลไก่ย่างครับคุณผู้ชมครับเมนูแกงฮังเลเนี่ยสามารถทำได้1หม้อรับประทานได้ตั้งหลายวันแล้วก็แบ่งปันเพื่อนฝูงได้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมขี้เกียจจะทำเป็นกับข้าวเอามารวมกับเป็นข้าวผัดจานเดียวก็เก๋ทีเดียวและยิ่งได้ไก่ย่างสักชิ้นหนึ่งหอมๆนะรับรองเพอร์เฟคครับคุณผู้ชมครับเมนูข้าวผัดฮังเลไก่ย่างวันนี้เราย่างไก่เองด้วยเราก็ย่างแบบสไตล์บ้านๆคุณผู้ชมไม่ต้องมีไม้ผงไม้ไผ่มาเสียบเราก็ไปซื้อสะโพกไก่ลอกกระดูกมาสักชิ้นหนึ่งกลิ่นหอมที่ขาดไม่ได้ของการย่างไก่ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าจะต้องเป็นกระเทียมแล้วก็วันนี้ไม่ได้สับกระเทียมจนละเอียดยิ่งเพราะว่าเดี๋ยวเวลากระเทียมเกรียมจะไหม้เป็นจุดๆแล้วก็พริกไทยป่นใส่ลงไปนะคุณผู้ชมหอมพริกไทยนะไก่ย่างต้องกลิ่นพริกไทยเกลือเสริมไอโอดีนใส่ไปพอแบบเค็มนิดๆน้ำตาลทรายใส่เยอะไม่ได้คุณผู้ชมใส่มากนะไก่จะดำเร็วซอสเห็ดหอมหรือไม่ก็ซอสหอยนางรมใส่นิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวทั้งหมดเนี่ยก็จัดการขยำซะคุณผู้ชมแล้วถ้ามีเวลานะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกหนังยางมัดวางดีๆไว้ในตู้เย็นช่องปกติสัก 3-4 ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็จัดการวางไปบนตะแกรงปึ๊บแน่ในระหว่างที่เรารอไก่ย่างของเราสุกเราก็ไปเตรียมทำข้าวผัดฮังเลกันนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการเปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆไม่ต้องไฟแรงมากกระทะจีนไวทะลักด้ามไม้สักเห็นไหมคุณผู้ชมชอบตราหัวมาลายผัดก็ต้องเลือกน้ำมันเขาบอกแล้วห้ามใช้น้ำมันผิดนะต้องเป็นถั่วเหลืองล่ะมรกตใส่เป็นนิดนึงลงไปในกระทะคนสมัยใหม่ต้องเลือกสิ่งที่มีมาตรฐานเครื่องแกงฮังเลปลาโลโบตักขึ้นมาเลยแค่นี้เสร็จแล้วก็จัดการผัดซะให้น้ำพริกกับน้ำมันเข้ากันกูตายหอมจังเลยพอเริ่มเด็ดๆแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็มีพริกฝรั่ง3สีเราก็ใส่ลงไปแล้วก็หอมใหญ่หั่นเล็กๆใส่ลงไปก่อนผัดไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะผัดไปเรื่อยๆเอาล่ะพอทุกอย่างเข้ากันแบบนี้ใช่ไหมไฟแรงหน่อยนึงเอาล่ะคราวนี้ล่ะก็ต้องไม่ต้องกลัวว่าเครื่องแกงเราจะไหม้เพราะเดี๋ยวน้ำจากผักจะออกมาช่วยทำให้น้ำพริกแกงของเราเข้ากันง่ายขึ้นใส่ข้าวลงไปคุณผู้ชมข้าวสวยหุงเสร็จเรียบร้อยเราใส่ลงไปได้จะยิ่งสับผัดข้าวนะก็จะไม่ใช่ตะหลิวแบบบี้จนกระทั่งข้าวแบนแต่นะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งสับใช้แบบโกยๆเอาเห็นไหมคะเนี่ยแบบนี้ค่ะโกยไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็ขออนุญาตใส่สับปะรดลงไปหน่อยหนึ่งน้ำกระเทียมดองใส่เป็นนิดนึงเห็นไหมข้าวเริ่มมีสีสันแล้วกลิ่นก็หอมๆนะเราหลีไฟหน่อยนึงเพราะเรารู้แล้วว่าไฟเริ่มแรงไปหน่อยนึงตอนนี้เราก็จะใส่ขิงซอยลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงหวานๆนิดๆนะคุณผู้ชมนะซอสหอยนางรมใส่ไปหน่อยนึงอ้อลืมไปน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมเราต้องใส่ลงไปหน่อยนึงนิดเดียวเท่านั้นเองหังเลของเราก็จะมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะพอใส่นมลงไปเสร็จเรียบร้อยข้าวของเราก็จะดูชวนรับประทานทันทีเลยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจที่ข้าวแฉะใช่ไหมคุณผู้ชมผัดต่อไปเรื่อยๆสิเดี๋ยวข้าวก็จะแห้งและนมก็จะซึมเข้าไปในข้าววิธีการแบบนี้จะทำให้ได้ข้าวผัดที่แบบอร่อยชวนรับประทานที่สุดคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมครับจะไม่ผัดจนกระทั่งข้าวแห้งไหม้มันจะหมดความชุ่มชื้นคุณผู้ชมอาจารย์นิสักชอบรับประทานข้าวผัดที่มีความฉ่ำๆแบบนี้คุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยเตรียมรับประทานกันได้แล้วล่ะครับจัดให้สวยก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าจะยกออกมารับประทานทั้งทีมันต้องแบบดูดีนะไก่สุกกำลังดีเลยคุณผู้ชมกลิ่นหอมหอม1 2 3ปึ๊บลงจานพอดีโอ้ยสวยเลยคุณผู้ชมเต็มจานเลยนะครับคุณภาพกระเทียมดองสักกลีบ2กลีบเผื่อคนชอบพริกชี้ฟ้าแห้งทอดนี่ก็ใส่ประดับโอ้นี่ถ้าฉันเปิดร้านในศูนย์อาหารนี่ฉันก็ถือว่าโอเคเลยนะคุณผู้ชมแบบนี้น่ารับประทานไหมครับ